ค้ดตัวนี้มีอยู่ซ่องผมซ่องเดียวนะครับใครอยากได้โค้ดตัวนี้ก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลยก็กราบสวัสดีนะครับน้องๆวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเคยแล้วก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเคยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกตัวละครนะครับแต่คลิปนี้ไม่มีบัตรกาลิน่าเนาะสำหรับแต่ละคลิปที่พี่แจกบัตรกาลิน่าคลิปนี้จะไม่มีบัตรกาลิน่านะครับแต่จะเป็นตัวละครแทนนะครับนั่นก็คือตัวละครวูฟ่าเนาะที่เพิ่งเข้ามาใหม่พี่ก็จะมาแจกนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปพี่ก็ดูให้มันจบนะครับว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงนะครับถึงจะได้ตัวละครวูฟ่าตัวนี้นะครับน้องๆแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับผมก็ขอแนะนำตัวสักนิดนึงเนาะว่าซ่องผมทำเกี่ยวกับอะไรซ่องผมทำเกี่ยวกับแจกโค้ดแจกเพชรแล้วก็แจกสกินปืนแจกตัวละครนะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็น่าจะรู้เนาะแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาติดตามก็ซ่องผมก็จะทำ okay. ประมาณนี้แหละน้องๆซ่องของผมก็จะเอาใจสายฟรีนิดนึงเนาะสำหรับซ่องผมใครที่เป็นสายเติมก็ไม่เป็นไรก็ดูได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าพี่ก็จะมีสรุปกิจกรรมต่างๆเนาะสำหรับสายเติมแล้วก็อีกมากมายสำหรับสายเติมก็มีแล้วก็สำหรับสายฟรีก็มีเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับพี่จะแจกนะครับพี่จะแจกแล้วก็จะมีแบบแจกมาเรื่อยๆแหละน้องๆสำหรับใครที่ไม่มีตัวละครเล่นแล้วก็เพิ่งสร้างรหัสใหม่พี่ก็จะแจกให้นะครับใครที่ไม่มีเงินเติมแล้วไม่มีตังเติมเนาะก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับซ่องพี่แล้วก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะครับน้องๆน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์ UAD นะครับเพราะว่าซ่องผมแจกผ่าน UAD เท่านั้นนะครับน้องๆใครที่ไม่คอมเมนต์ UAD ถือว่าพลาดเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเอาโค้ดหรือเอาเพชรนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะมาสรุปกิจกรรมดีกว่าเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาบ้างสำหรับวันนี้กิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้น้องๆกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมมหาวิบัติวันสิ้นโลกเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็รีบไปเล่นเนาะเพราะว่าอีก7วันเท่านั้นนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็จะหมดแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่เล่นก็ถือว่าพลาดเลยเพราะว่ามันมีสกินปืนลูกซองควงในนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่สกินปืนลูกซองมันเป็นสกินปืนลูกซองเก่าน้องๆเนาะสำหรับใครที่ไม่มีสกินปืนลูกซองก็ติดท็อป1ใน100นะครับก็จะได้4สกินเลยทีเดียวก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้เนี่ยครับน้องๆใครที่เลือกฝั่งถูกก็จะได้เป็นรางวัลตัวนี้ไปเลยนะครับแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้น้องๆเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็กิจกรรมมีดใครที่ยังไม่มีสกินมีดก็มาเอากิจกรรมตัวนี้ได้ถ้าครบ9ภาพใช่ไหมที่เขาบอกใช่ไหมกี่ภาพนะ8ภาพดิเออไม่ใช่9ภาพภาพที่8ภาพนี้นะครับถ้าครบก็จะได้เป็นสกินมีดไปเลยแบบฟรีๆเลยนะครับน้องๆใครที่ไม่ได้เล่นก็เสียดายโคตรๆนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้แล้วก็ถ้าเล่นยังไงก็ไปดูคลิปพี่ได้เนาะพี่ก็มีสอนเดี๋ยวพี่มาบอกคร่าวๆก็ได้น้องๆก็รับสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์หมุนแล้วก็มาหมุนแล้วก็เอามันจะได้รูปเนาะกิจกรรมตัวนี้แล้วก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เอาไปแลกได้ประมาณนี้ถ้าไม่มีก็แลกกับเพื่อนได้ถ้าได้มาก็จะได้เป็นมีดตัวนี้เลยนะครับน้องๆเห็นไหมตัวพี่ถืออยู่มีดตัวนี้เลยถ้าน้องๆได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าน้องคนไหนได้แล้วก็คลิปนี้พี่เปิดให้แลกกันนะครับใครที่อยากแลกอะไรนะครับใครที่อยากแลกโค้ดก็สามารถแลกได้ใต้คลิปพี่นะครับใต้คลิปพี่เปิดให้แลกนะครับใครที่ไม่มีโค้ดตัวไหนก็สามารถทักกันได้แล้วก็แลกกันได้เนาะกิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้น้องๆเนี่ยครับกิจกรรมค่อนข้างตัวนี้พี่ก็เล่นไป4กล่องเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็เริ่มที่9เพชรเท่านั้นนะครับมาไปกิจกรรมอื่นดีกว่าเนาะกิจกรรมอื่นเดี๋ยวพี่เข้าไปให้ดูดีกว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับแอนซัสซินนะครับก็จะประมาณนี้เลยกิจกรรมตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามาเลยน้องๆมันจะมี2ฝั่งนะครับเดี๋ยวพี่เรียกง่ายๆดีกว่าเนาะเอาเป็นฝั่งน้ำเงินแล้วก็ฝั่งสีแดงเนาะใครที่แบบว่าอยากอยู่ฝั่งสีน้ำเงินหรือว่าอยู่ฝั่งสีแดงเนาะก็แบบมันเหมือนกันแหละน้องๆแต่ว่าไม่ใช่สำหรับสายฟรีกิจกรรมตัวนี้ก็ถือว่าสำหรับสายเติมเนาะใครที่อยากได้ซุดตัวไหนแล้วก็ท่าทางแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่าทางกระเป๋าสกินมีดสกินปืนนะครับก็อยู่ในนี้หมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็พี่ครับว่าเล่นยังไงเหรอเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้เล่นยังไงกิจกรรมตัวนี้ก็เล่นไม่ยากเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเริ่มต้นที่ระดับมือใหม่นะครับก็จะอยู่ที่29เพชรแล้วก็ถ้าสุ่ม5กล่องจะอยู่ที่129เพชรนะครับก็จะประมาณเลยอันต่อมาก็อยู่ที่ธรรมดาเนาะใครที่อยู่ฝีมือธรรมดาก็จะ59เพชรแล้วก็จะประมาณนี้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่กำลังตีนะครับถ้าเติมครบ 9,000 เอ้ยไม่ใช่ 9,000 สิ 999เพชรนะครับจกที่ 9,999 เพชรก็จะได้ไปเลยนะครับกำลังตีได้แน่ๆนะครับถ้าจ
จกกล่องที่999เพชรก็จะได้ไปเลยนะครับแบบไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับเพราะว่ากำลังเขากำลังตีแบบว่าได้แน่ๆนะครับกิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้น้องๆกิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นแบบว่าเติมครบตามจำนวนที่เขาบอกก็จะได้รับเป็นสกินแล้วก็สกินหมาจิ้งจอกแล้วก็กล่องดวงใจเนาะก็จะประมาณนี้เนาะใครที่เติมครบตามจำนวนที่เขาบอกแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเหรียญแลกแฟชั่นเนาะกล่องสุ่มอยู่ที่ร้านค้าเหมือนเดิมก็พี่ก็รายงานไปหลายคลิปเหมือนกันว่ากิจกรรมตัวนี้ไม่ออกสักทีเนาะก็อยู่มานานมากแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้เนี่ยกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมตัวนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมเก่าน้องๆเพราะว่าพี่รายงานไปอยู่พี่ก็เคยรายงานไปอยู่พี่จำได้อยู่เพราะว่าเป็นกิจกรรมเก่ากล่องสุ่มก็อยู่ที่ร้านค้าเหมือนเดิมใครที่อยากสุ่มก็ไปสามารถไปสุ่มได้อยู่ที่ร้านค้าเนาะใครที่ยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปเก่าๆพี่ได้พี่จะสอนวิธีสุ่มแล้วก็สุ่มให้ดูเนาะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ยังเหลืออีกกิจกรรมนึงน้องๆกิจกรรมตัวนี้ทำง่ายมากนิดเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าไม่ได้ออนเกมนานนะครับก็ส่วนเขากลับมานะครับนั่นก็คือกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาเนาะสำหรับใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วแบบเขาไม่เล่นเกมนะแต่เขาโหลดเกมไว้นะครับน้องๆก็สามารถไปตามเขากลับมาเล่นได้นะครับหรือว่ายืมโทรศัพท์เขาก็ได้มาใส่ UAD แล้วก็เอามาส่วนเขานี่ครับน้องกล่องแรกก็จะได้เป็นเนี่ยครับกล่องสุ่มสเก็ตแล้วก็ได้สเก็ตเนาะแล้วก็กล่องที่2ก็ได้เป็นกล่องสุ่มแล้วก็กล่องสุ่มนะครับแล้วก็กล่องที่3ก็ได้เป็นกล่องสุ่ม10กล่องเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นท่าทางเสื้อคอมาเนาะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงก็ไม่ยากนะครับน้องๆแบบว่าน้องๆคนไหนแบบว่ามีเพื่อนอยู่แล้วแต่เพื่อนเขาไม่ได้ออนเกมหรือประมาณ5วันหรือ6วันนะครับก็จะเอาไอ้ UAD ของน้องคนนั้นมาแล้วก็มาใส่แล้วก็ส่วนเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้น้องๆก็จะได้ฟรีๆไปเลยนะครับส่วนกล่องมีอะไรบ้างกล่องตัวนี้ก็จะมีแบบว่าหลากหลายเนาะไอเทมน้องๆคนไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวพี่จะมาบอกทีหลังแล้วกันว่ากล่องตัวนี้มีอะไรบ้างมากิจกรรมตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่ากิจกรรมตัวนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงอะไรนะครับส่วนตรงนี้นะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นแล้วก็เพิ่งสร้างรหัสใหม่ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เนาะว่าอยากได้สกินปืนตัวไหนแล้วก็อยากได้สกินปืนอะไรนะครับเพราะว่าพี่ก็จะทำการจัดส่งให้เนาะถ้าตัวไหนจัดส่งได้พี่ก็จะจัดส่งให้ถึงที่เลยทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่มีสกินปืนไม่มีสกินปืนเล่นสิแล้วก็เนี่ยครับเลือกได้เลยเนาะแล้วก็พี่จะจัดส่งให้เลยทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นแล้วก็อันต่อมานี่แหละครับน้องๆพี่ขอไปใช่ไหมว่าคลิปที่แล้วพี่บอกว่าถ้าถึง 15,000 วิวพี่จะแจกตัวละครอันล็อกแต่มันไม่ถึงเนาะน้องๆเนาะก็พี่ก็เสียใจมากแล้วก็พี่ไม่ได้แจกไงแล้วก็มาคลิปนี้พี่จะแจกอีกครั้งนึงก็ได้อะเอาใจสายฟรีแล้วกันพี่จะแจกอีกครั้งนึงนั่นก็คือเนี่ยขอ 10,000 วิวเอาคลิปนี้พี่ขอ 10,000 วิวถ้าถึง 10,000 วิวพี่จะแจกตัวละครอันล็อกเนาะเนี่ยถึง 10,000 วิวนะครับน้องๆถ้าถึง 10,000 วิวพี่จะแจกตัวละครอันล็อกตัวนี้เลยนะครับอีก1รางวัลนะครับใครที่ดูถึงนะครับน้องๆน้องๆก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่น้องคลิปพี่นะครับถึงดูไม่จบก็ได้แต่ดูภายในแบบว่า7นาทีนะครับใครที่อยู่ถึง7นาทีก็จะได้เป็น1วิวนะครับก็จะประมาณนี้เลยดูคลิปพี่ถึง7นาทีนะครับพี่ก็จะได้1วิวก็จะประมาณนี้เลยพี่ว่าไม่ยากเกินสำหรับน้องๆเนาะเพียงแต่ดูคลิปพี่แล้วก็คลิปพี่ก็มีสาระด้วยแล้วก็แจกของไปด้วยน้องๆก็จะได้ดูทันกิจกรรมต่างๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ทันเข้ามาเนาะแล้วก็น้องๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับไปด้วยลุ้นรับเพชรไปด้วยลุ้นรับตัวละครไปด้วยก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆเพราะว่าเพียงแต่ดูคลิปพี่เนาะก็จะได้เป็นตัวละครตัวนี้ไปเลยเนาะแล้วก็มาดูลัคกี้รอยัลดีกว่าเนาะว่าลัคกี้รอยัลมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างอันแรกก็น่าจะเป็นสกาเนาะน้องๆเนาะสกาตัวนี้ก็แบบว่าบวกลั่น2แล้วก็อะไรอีกนะก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็กล่องแรกก็น่าจะเป็นกล่องตัวนี้ชุดตัวนี้ที่กลับมาขายอีกนะครับย้อมแมวนี่ว่า TM ก็จะประมาณนี้แล้วก็น่าจะหมดไปน้องๆก็แล้วก็ชุดตัวนี้เนาะใครที่ยังไม่มีก็เอามาเล่นได้ชุดตัวนี้แล้วก็พี่จะมาแจกโค้ดแบบต้นคลิปที่พี่บอกเนาะเอาตรงปกดีกว่าเนาะตามนี้พี่จะมาแตกเฮ้ยพี่จะมาแตกอะไรพี่จะมาแจกตรงปกดีกว่าเนาะพูดมาเยอะละมาเดี๋ยวพี่เลื่อนหาตัวละครตัวนั้นก่อนเอาใครมาส่วนนี่นะครับกับตัวละครตัวนี้นะครับน้องๆพี่จะแจกตัวละครตัวนี้นะครับกับคลิปตัวนี้พี่จะแจกตัวละครตัวนี้นะครับกับคลิปนี้ใครที่ดูถึงจุดนี้ก็จะได้ตัวละครตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าพี่ไปอะไรนะไปเติมมาโค้ดมานะครับโค้ดก็มูลค่า100 บาทนะครับก็จะได้1โค้ดนะครับน้องๆพี่ก็จะมาแจกตัวละครตัวนี้เลยนะครับ
มาเดี๋ยวพี่จะแจกเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ทั้งข้างตัวนี้เลยเนาะ1 2 3นี่นะครับน้องๆพี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆใครที่อยากได้โค้ดตัวนี้ก็เติมเอาเลยนะครับน้องๆโค้ดตัวนี้ก็สามารถ1คนนะครับสามารถไซด์ได้1 ID นะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็สามารถเติมได้ครั้งเดียวนะครับใครที่เติมก็เติมไม่ได้อีกเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโค้ดตัวนี้ก็คนนึงสามารถเติมได้ครั้งเดียวกับโค้ดตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้ก็เอาโค้ดที่พี่ขึ้นมาเนี่ยครับไปใส่เลยนะครับไปใส่ตรงที่ใส่โค้ดน้องๆเนาะใครที่อยากได้คลิปนี้พี่ก็แจกอีกแล้วน้องๆเนาะก็ถือว่าเสียเงินเสียตังค์ทุกคลิปเนาะพี่เนี่ยแต่ไม่มีคนดูโอ้พี่ก็เสียใจเหมือนกันครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับคลิปนี้พี่ก็จบลงไปแล้วนะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดแจกตัวละครเหมือนเดิมเนาะแล้วก็พี่มีคอนเทนต์ใหม่น้องๆก็คือเล่น 4v4 กับพี่นะครับใครที่ชนะพี่ก็จะได้เป็นเพชรไปเลยนะครับบัตรกาลีน่าไปเลยเล่นอย่างนี้ไหมใครว่าดีก็คอมเมนต์ด้วยนะครับแบบว่าดวล 4v4 กับพี่เนาะแล้วก็ใครที่ชนะพี่ก็จะได้รับไปเลยนะครับบัตรมูลค่า400บาทหรือว่า300บาท100บาทเนาะก็จะประมาณนี้เลยน้องๆว่าดีไหมถ้าน้องว่าดีก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยเนาะพี่จะทำคอนเทนต์แบบนี้บ้างแบบว่าเล่นกับน้องๆบ้างแล้วก็อะไรอย่างนี้บ้างก็ถือว่าแบบพี่จะสุ่มแบบจะว่าไงดีพี่จะสุ่มแล้วก็แจกบัตรให้เนาะสำหรับใครที่ชนะพี่ได้นะก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากน้องกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ด้วยแล้วก็พี่ก็มีแค่นี้แหละครับน้องๆวันนี้สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย